แล้วน้องโดที่เป็นขั้นมาแล้วนะครับดูใกล้ใกล้ใกล้หน่อยได้ไหมสิเห็นมาก่อนแล้วเขาก็ไปตั้งที่เขาจะได้เห็นนี่ครับเฮ้ยวันนี้จะมาบอกว่าเราใช้แชมพูยี่ห้อนี้มันดีหรือไม่ดียังไงคือน้องทองเนี่ยเขาจะเป็นโรคผิวหนังนะไม่รู้ไม่ใช่ว่าโรคผิวหนังหรอกหมอก็บอกว่าไม่มีพวกไอ้ผิวหนังพวกกากเกลื่อนนะแต่ว่ามันจะมีอาการคันคันตามตัวคันหมดเลยเวลาหลับเวลานอนก็ไม่ได้นอนคันแล้วก็เกาเกาเกานี่ทั้งวันทั้งคืนแต่ทีนี้มันก็จะเป็นแผลเกาจนเป็นแผลเนี่ยทีนี้ไปหาหมอหมอก็แนะนำให้ใช้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยอาการมันจะไม่มีขนเลยนะครับขนมันจะไม่มีขนจะร่วงหมดเลยทีนี้ก็เลยลองใช้แชมพูยี่ห้อนี้ดูนะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับก็คือบอกไว้ว่าเนี่ยใช้ยี่ห้อนี้มันดีครับดีกว่าเดิมดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยจะใช้ต่อเนื่องใช้มารู้สึกจะ2สัปดาห์ละอันนี้จะเริ่มเข้าสู่สัปดาห์ที่3ขนมันก็ขึ้นไม่มีอาการเป็นแผลไม่มีอาการเกาแล้วมันคันอ่ะอันนี้ก็ถ้าต้องการที่จะใช้ตามนะฮะหรือว่ายังไงก็ไปหาซื้อเองนะครับลองหาข้อมูลดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาอาบน้ำวิธีการอาบน้ำของตัวนี้นะฮะก็คือก็ตามที่หมอแพทย์สั่งหมอเขาบอกว่าให้อาบสัปดาห์ละเหลือแค่สัปดาห์ละครั้งมันก็ดีขึ้นแล้วก็เลยแค่สัปดาห์ละครั้งไม่ได้นานมากขนร่วงหมดเลยแล้วก็เป็นแผลนะครับเนี่ยไม่มีขนขึ้นพอใช้ยมพูยุยี่ห้อนี้แล้วก็ตอนนี้ขนตั้งแต่กลางลำโตจนไปถึงตูดนี้ยังออกไม่เต็มที่เหมือนก่อนก็รอสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะดีต่อผิวหนังนะครับแชมพูยี่ห้อนี้วิธีแรกก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วล่ะแต่ว่ามาลองดูยี่ห้อนี้มันไม่ดีขึ้นพอมาลองใช้ยี่ห้อนี้รู้สึกว่าขนอาการคันน้อยลงจากน้อยลงก็ไม่มีเลยณปัจจุบันนะครับพอหลังจากนั้นก็ใช้มาเรื่อยๆเขาก็ไม่มีอาการคันแล้วก็ขนก็เริ่มขึ้นละก็จะให้ลองดูครับก็ครับดูกันต่อกันครับไม่มาปวดท้องปวดท้องครับอันนี้ไม่ขึ้นหมดละสำหรับใครที่มีปัญหาที่ว่าหมาน้องหมาที่บ้านคันแล้วก็เกาไม่หยุดไม่หย่อนก็เปลี่ยนมาใช้ยี่แชมพูยี่ห้อนี้ลองดูนะครับราคาก็จะสูงหน่อยนะครับไม่ใช่แพงหน่อยจริงไม่ต้องใส่แชมพูเยอะนะครับกองมันเยอะอยู่แล้วกองเยอะ
ตามหูนี่ก็เป็นแผลเป็นเล็ดขนร่วงหมดนี่ก็ขึ้นหมดแล้วไม่มีแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยจะเช็ดตัวให้แห้งหมดเลยหมอบอกว่าเช็ดให้มันแห้งเช็ดเห็นเวลาเห็นเวลาเอามาดูแกนอยู่ใกล้ๆเสร็จเนี่ยที่เหลืออยู่ที่จะต้องรอพิสูจน์นะครับว่าเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยขนมันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอาการคันเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็รอดูว่าถ้ามันขึ้นก็ใช้ตามนะครับโอเคไปได้